สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าอีกเช่นเคยเกี่ยวกับเรื่องราวของพญานาคนะฮะตำนานที่อยู่คู่กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงมานานไม่ว่าจะเป็นไทยลาวกัมพูชานะครับและมูลเหตุที่ว่าพญานาคนั้นเป็นเดรัจฉานที่ไม่สมควรกราบไหว้จริงหรือไม่วันนี้เรามาคิดภาพตามกันทีละฉากทีละตอนแบบมีสติพิจารณาร่วมกันนะครับก่อนอื่นต้องเกริ่นก่อนเลยว่าพื้นฐานที่มาของความเชื่อนั้นเกิดกับทุกศาสนาบนโลกเพราะหากมนุษย์ไม่เชื่อในคำสอนของศาสดาก็ไม่สามารถน้อมนำการนับถือศรัทธาให้เกิดขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นศาสนาพุทธเชื่อในการเคยมีอยู่ของพระพุทธเจ้าและน้อมนำหลักคำสอนมาใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งก็พบว่าน้อยมากนะครับในปัจจุบันรู้ทฤษฎีและข้อธรรมไว้ตบหน้ากันแต่ปฏิบัติกันแทบไม่ได้